ลี่ยนนิสัยเดิมเริ่มนิสัยใหม่ชีวิตออกแบบได้สู่เป้าหมายที่เป็นของเรานี่คือคำขวัญวันเด็กประจำปี2567ที่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ได้บอกเอาไว้แล้วค่ะว่าแรงบันดาลใจนั้นมาจากพี่พีและบิวกินที่จุดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆรุ่นใหม่สร้างนิสัยที่ดีและพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นคุยได้ยินแบบนี้แล้วสองหนุ่มว่ายังไงคะเนี่ยดีใจนะครับที่แบบเหมือนคำพูดเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจไปสร้างความฝันวันเด็กด้วยไม่ได้พูดไปเรื่อยตั้งใจตลอดทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้วก็รู้สึกดีที่ผมว่าพี่ๆเขาก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจของคนหลายคนนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของผมด้วยในบางเรื่องนะทุกคนมีความแตกต่างอยู่แล้วเนาะครับเราอ่ะแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองในทุกๆวันดีกว่าครับผมปากก็บอกว่าความสัมพันธ์นั้นไม่มีอะไรเป็นแค่พี่น้องที่รู้จักกันเฉยๆแต่ไงทริปเกาหลีส่งท้ายปีของสปรากกันรันมันทั้งหวานและก็อบอุ่นสวนทางกับอากาศซะอย่างนั้นแล้วค่ะหรือจะเป็นเพราะว่าทริปนี้มีหนุ่มคนสนิทอย่างอบนิธิไปด้วยหรือเปล่านะและแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่ออกมาให้เห็นแต่ภาพที่ต่างฝ่ายต่างโพสถ้าทำแกะเชื่อมโยงทั้งสถานที่ของกินของใช้มันหวานเอ้ยละไม้คล้ายกันซะเหลือเกินมันอะไรยังไงอะคะหนุ่มอบเกาหลีหวานมากอะไรของหวานเต็มไปหมดเลยนะโอบอ่ะมีโอกาสได้ไปใช่ไหมโอก็เลยแบบว่าอ่ะชวนหน่อยละกันไม่ใช่หมวกใบเดียวกันไม่ได้ใส่คู่กันครับคือมันมีความชอบคล้ายๆกันก็จริงๆแล้วก็คืออยู่ในสถานะที่แบบว่ากำลังพัฒนาอยู่คือผมว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแหละครับมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆก็จีบแบบไม่จีบไงก็เพลงเขาไงจีบแบบไม่จีบไงแล้วตอนนี้รู้ตัวยังอ่ะน้องๆหนูๆเตรียมมาสนุกกันได้เลยค่ะกับโชว์สุดตระการตาแกสซิเลียนบับเบิ้ลโชว์ที่จะพาทุกคนนั้นก้าวเข้าสู่โลกแห่งฟองสบู่ยักษ์ในแบบอินเตอร์แอคทีฟที่คุณผู้ชมนั้นสามารถร่วมสนุกได้ทุกโมเมนต์แบบใกล้ชิดเนรมิตฟองสบู่ยักษ์ที่สามารถครอบคนได้มากถึง181คนพร้อมโปรดักชันสุดอลังการทั้งแสงสีเอฟเฟคเลเซอร์ตระการตาตื่นตาตื่นใจมากรู้สึกว่าจะชอบมากกว่าลูกอีกคิดว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่าที่คิดก็คือบับเบิ้ลหนึ่งเนี่ยสามารถแบบทำอะไรข้างในแบบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะพาลูกไปก็ตัวเรียบร้อยตัวเรียบร้อยพร้อมมากไม่อยากให้ใครพลาดเลยเพราะว่าคราวที่แล้วมาเนี่ยคือโซลเอาท์หมดเลยนะคราวนี้มาเนี่ยมีให้ดูแค่8รอบเท่านั้นนะครับต้องรีบจองกันนะครับจองได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาวันที่18ถึงวันที่21นี้นะครับแล้วก็จะแสดงกันที่เมืองไทยรัชดาลัยรับรองเลยว่าบรรยากาศจะต้องแบบอลังการแล้วก็แบบว้าวกันแน่นอนเลย